โอเคครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในชินาบุนะเดี๋ยวมันจะมาเล่นมอนไฟกันต่อครับก็หลังจากเราช่วยบรรพันธ์ของชินคนนี้แล้วก็ได้มาสักตัวด้วยร่วมรุ่นว่าจะใช้จับจริงๆผมคิดมาในใจแล้วว่าจะใช้จับไหนเพราะว่าถ้าไม่ใช้มันก็เสียของขอเล่นเคลียร์อย่างน้อยก็ต้องใช้โอเคครับแล้วออกไปจากที่นี่เพื่อไปต่อสู้กับยิมต่อไปได้เลยครับเพราะว่าแกงล็อกเก็ตที่ขวางทางตรงยิมนั้นจะสลายโตไปแล้วแต่ก่อนอื่นเลยครับผมต้องเอาปุ๋ยมารักษาก่อนเจ็บหนักทั่วหน้าเลยต้องขออภัยด้วยครับที่พาร์ทที่แล้วอ่ะผมพูดคนเดียวเนื่องจากว่าผมลืมเปิดไมค์แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วครับผมสามารถพลาดได้เหมือนเดิมแล้วจะพาทุกคนโลดแล่นไปจนจบครับป่ะพร้อมละในที่สุดก็ได้ต้องใช้ความจำเป็นเลิศเลยครับว่าอันไหนไปต่อได้ไหนไปต่อไม่ได้เพราะมันจะวกไปวนมาอย่างเงี้ยซึ่งผมจะเดินมั่วละกันนะใช้สัญชาตญาณที่จริงอยู่นี้เราไม่จะไปต้องสู้ด้วยซ้ำครับถ้าเดินอย่างนี้โอเคครับพวกนี้มันสายตาผมจะหลีกเลี่ยงกันเรื่อยๆโอเคครับผมเริ่มทำทานแล้วมั่วละผมไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงครับเริ่มงงแล้วเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วนี่หรือเปล่าวะโอเคครับยิ้มเลยครับเริ่มใกล้ความจริงเข้าไปแล้วอ้าวนะครับผมเริ่มรู้สึกว่ามันจะไม่ใช่แล้วการสูบไปสูบมาของผมจะเป็นอะไรที่ไหนเมื่อผมจำแล้วนะผมเป็นคนลืมง่ายอ่ะโอเคนี่รู้สึกว่าน่าจะโอเคนะผมว่าน่าจะเป็นขวาบนนะมานี่ครับนั่นน่าจะเป็นหนึ่งในอันนี้แน่แน่ว้าเป็นขัตยานอันนี้ครับเฮ้อแล้วครับต้องมีโอกาสแก้ตัวปีใกล้ความจริงเข้าไปเรื่อยๆให้เดี๋ยวก่อนนะประมาณไหนวะเฮ้ยเริ่มไม่ใช่ละเดินไปเดินมานาทีกว่าแล้วโว้ยไหนกันแน่เนี่ยผมบอกแล้วว่าผมเป็นคนความจำสั้นทำไมยังมาเล่นมุกนี้กับผมอีกไอ้เหี้ยโอเคครับถ้าหากมาถึงห้องนี้จำไว้นะครับว่าให้เดินมาที่ช่องซ้ายล่างอย่างเงี้ยมันจะพามาถึงผู้นำของทีมเลยครับผมก็ไปกลับมากี่รอบแล้วโอเคเป็นทีมที่น่าปวดหัวหน้าดูครับสู้กันเลยไม่ได้สู้สักคนนะไม่เป็นไรโอเคครับเป็นโปเกมอนที่ระบบครับพลังกินขึ้นเร็วก็ไม่ค่อยเยอะเร็วเหนือจะชัดกินข้าวไปแล้วโอเคครับตัวต่อไปนี่ก็เบลีครับไม่ได้ทันทำอะไรเลยยังเป็นตลาดที่จริงตัวนี้มันค่อนข้างจะเป็นโปเกมอนที่แบบว่ามีลูกเล่นเยอะนะแต่ไม่มีจับนะครับต้องใช้การแลกเอาแต่ผมไม่อยากได้โอเคตัวต่อไปเนี่ยแพ้เราแบบสัตว์เลยครับเป็นพลังกินจริงครับแต่ว่ามันผสมแมลงเข้าไปด้วยแมลงแพ้ถ้าประเภทมีไฟตัวนี้โอเคห้ามแตะตัวมันนะครับเพราะมันมีมีนแตะตัวมันโอกาสติดนะจะไฟ
ีครับเอ้ามันไม่ตายครับแต่มันติดเบิร์นโอ้แต่ผมก็ติดด้วยเอามันไม่ติดเว้ยก็คือแบบว่าไอ้ตัวนี้ถ้ามันติดสถานะอะไรเราจะติดด้วยครับแต่ว่าเผื่อว่าอิสดอนของผมมันไม่มีทันมันไม่มันทุยมันไม่มีทางติดเบิร์นเป็นพลาดไปอย่างนี้เป็นอะไรเป็นการโง่ไม่ได้ยังไงซึ่งก็นับว่าชนะไปอย่างง่ายดายครับใช้ตัวเดียวลุยเลยครับจัดพลังจิตครับโอเคพีเอ็ม04เป็นท่าบอกมาดิท่าอะไรล่ะไม่บอกอีกอ๋อสตาร์มายครับเป็นท่าที่แบบว่าสะสมพลังโจมตีพิเศษครับโอเคครับมาพูดกันต่อครับผมจะกลับยังไงวะเนี่ยไงวะโอ้ยเฮ็ดครับอย่างแอดวานครับจำไม่ใช่ได้ครับจำไม่ใช่ได้โอเคครับทางต่อไปถ้าหากไม่รู้ทางไปต่อเราจะไม่สามารถไปต่อได้เลยไม่ต้องน้อยครับผมพร้อมแล้วกันเดี๋ยวก่อนนะโอเคครับไฟล์ให้ไฟล์มาที่นี่เลยครับเราจะต้องไปแวะซาฟารีครับระหว่างอยู่ในซาฟารีเนี่ยจับโปเกมอนที่จำเป็นมาหน่อยก็ดีครับเพราะมันค่อนข้างใช้นานได้แต่ก่อนอื่นนะครับคุณลุงคนนี้จะให้อะไรเรารู้เปล่าต้องขอคุยดูก่อนขอเงียบไปครับมันก็หัวเราะใส่เรามันภาษาเหี้ยอะไรวะเนี่ยคนโง่ไปเลยครับเอาโอ้โหครับเสียเวลาชิบหองเลยต้องไปคุยอะต่อไปซาฟารีก่อนโอเคครับแต่ก่อนอื่นเลยครับต้องซาฟารีตัดต้นไม้ก่อนโอเคจากตัดต้นไม้ได้แล้วก็แวะที่นี่ครับห้างสรรพสินค้าโอ้ไม่ใช่สิมินิมาร์ทอันนี้เพราะว่านี่จะเป็นที่แรกครับที่แรกที่เราจะได้บอลระดับอันเตอร์บอลครับซื้ออันเตอร์บอลเอาไว้เยอะๆเลยครับเพราะหลังจากนี้เราจะได้ใช้ลูกสัก30 ลูกแล้วกันครับอย่าถามผมว่าทำไมผมต้องเตรียมมาเยอะขนาดนี้ผมยังคิดเลยว่ามันอาจจะไม่พอด้วยซ้ำไอ้30 ลูกแต่ซื้อมาไว้ก่อนครับไม่ได้ใช้ในซาฟารีครับในซาฟารีเนี่ยเขามีโปเกมอนให้เราฟรีครับน่ารักจริงเลยเป็นฟอสซิลครับอันนี้เป็นฟอสซิลถ้าหากใครเลือกฟอสซิลทางขวาก็จะได้ตัวนี้แหละครับมันก็โอเคครับมันก็ดูน่ารักจังไรจริงเลยเป็นธาตุน้ำแท้ๆจะมีส่วนประกอบของธาตุแล้วก็เข้าซาฟารีกันเลยถ้าหากไม่เข้าที่นี่เราจะไปต่อไม่ได้ครับโอเคทุกรอบที่เข้าจะเสียเงิน500 บาทอัดตัวซึ่งเราอยู่ในนี้ได้ไม่ตลอดนะครับถ้าเวลาหมดเราก็ต้องออกมาเพราะฉะนั้นเราต้องรีบหน่อยนะแต่บอกตามตรงนะครับว่าผมจำทางไปไม่ได้ต้องขอใช้เวลาในการฟื้นความทรงจำในการวิ่งไปรอบๆหน่อยอ่ะอาจจะไม่เสร็จในรอบเดียวครับแต่ว่าไม่เกิน3 รอบไม่สัญญาณย้ำกีฬาเวลาจำกัดวิ่งไม่ได้มาล่าโปเกมอนนะเอาโอเคไปวิ่งในนี้เราจะใช้โปเกมอนสู้ไม่ได้อ่ะก็อย่างที่บอกเป็นซาฟารีแต่ในซาฟารีก็มีไอเทมเหมือนกันครับโอเคครับเราได้หินใบไม้แล้วถ้าหากมีโปเกมอนที่ใช้หินใบไม้ในการพัฒนาร่างก็สามารถพัฒนาร่างได้แต่ผมมีสักตัวจริงในภาคนี้มันก็มีไม่กี่ตัวเดี๋ยวเจอตัวบ้าบอกมาแล้วโอเคครับลิโนลิโน่ครับเกลียว33เลยทีเดียวครับน่าจะจับไว้หน่อยเพราะว่าผมมีกระจัดก็คือเราจะมี3แบบปลาบอลเลยให้เหยื่อกับปลาหินใสครับถ้าหากให้เหยื่อเนี่ยโปเกมอนจะมียากขึ้นครับแต่เราจะจับยากขึ้นเหมือนกันถ้าหากปลาหินอัดหัวมันเราจะจับง่ายขึ้นแต่มันเป็นการที่มันจะติดกันเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นไม้แข็งครับทุบเข้าให้นี่เลยครับโอ้โหไม่มีความอดทนเลยครับโอเคครับได้ท่าแสงแดดแสงแดดเนี่ยมันจะทำให้โปเกมอนธาตุไฟโจมตีแรงขึ้นครับแต่ไม่รู้จะสวมให้ใครครับเขาเก็บไปก่อนที่จริงมันมีผลต่อลิซาร์ดอนโอเคครับเจอคนที่ดิวครับโอ้ไม่ใช่คนที่ดิวโดโด้ครับขอหลักแล้วกันนะชอบเลยจับมาทำไมเป็นโปเกมอนนกแท้ๆแต่ใช้ท่าบินไม่ได้ตรงนี้ไปไหนวะผมจะมาวะใช่ไหมโอ้ยเราจะเดินทางเกินไปน่าจะเป็นทางนี้ครับจำได้ว่าน่าจะเป็นทางนี้น่าจะเป็นทางนู้นนะครับธรรมะครับมัน
เป็นโปเกมอนที่คู่แข่งให้สู้กับผมเมื่อพาร์ทที่แล้วแล้วมันจับไปอ่ะถึงแม้จะเป็นโปเกมอนพืชที่ใช้ท่าพลังจิตได้แต่ผมว่ามันกระจอกไงก็ไม่รู้โอเคครับในท่าปีกเหล็กครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะว่าจะสู้เป็นใครท่าปีกเหล็กมันจะไม่ใช่ท่าโจมตีประเภทนี้แต่มันจะเป็นประเภทต่อประเภทเหล็กโอเคครับปลาอยู่ด้านหน้ามันล็อกยนต์ไปเลยมันไม่แคร์เท่าไหร่โอเคครับครั้งนี้มันไม่หนีครับใจเลยครับปลาบอลเลยโอเคครับมันยังโกรธอยู่ครับโกรธฟาดไปอีกรอบโอ้ยครับรอบนี้หนึบครับเสร็จเลยครับบางทีถ้าเราปาบอลอัดหน้ามันแล้วมันไม่หนีนึกว่าโชคดีเพราะว่าปาครั้งต่อไปเนี่ยมันโอกาสจับได้สูงขึ้นก็คือยิ่งทำให้โปเกมอนโกรธเท่าไหร่โอกาสจับได้มันยิ่งเยอะเท่านั้นและยิ่งทำให้มันแบบดีใจยิ่งมากเท่าไหร่โอกาสจับก็ยิ่งยากเท่านั้นแต่มันจะไม่หนีแค่นั้นเองครับยากต้องใช้ทั้งพระเดชพระคุณนะผมใช้แต่พระเดชลูกเดียวเลยเพื่อที่จะจับไม่ได้ถูกทางแล้วมั้งน่าจะโอเคครับผมมาถูกทางแล้วแต่ก่อนอื่นเลยอ่ะเช็คของก่อนนี่ครับในบ้านหลังนี้ให้รีบเข้ามาเลยครับก่อนที่เวลาจะหมดคุยกับผู้ชายคนนี้ครับเขาจะให้ท่าใหม่กับเราครับท่าที่เราเอาไปเดินทางข้ามทะเลท่าเซิร์ฟนั่นเองซึ่งถ้าหากคนที่ไม่รู้เนี่ยนับว่าจะต้องงมหาท่านี้ฟ้าถล่มดินทลายแล้วก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่ผมต้องพาทุกคนมาที่นี่ก่อนโอเคครับอะไรท่าเซิร์ฟแล้วครับจะรีรอครับผมได้แบบมีคนที่ว่ายน้ำได้เปิด TMKS มาครับได้ท่าได้ละบนบนเป็นท่าเซิร์ฟเนี่ยมีความรุนแรงถึง95ครับใช้เดินทางก็ได้ใช้ต่อสู้ก็ดีครับแล้วก็เป็นท่าที่แรงมากแต่แม่นยำ 100% นะโดนแน่นอนครับทุกท่าจะไม่โดนโอเคครับเรามีโปเกมอนว่ายน้ำได้3ตัวคือคาเวอร์สอามิกอนกับสลามันเดอร์ของเราครับนี่แหละของผมจะใส่สลามันเดอร์ไว้สู้โอเคครับให้ลืมท่าไหนสปแรชนั่นเองครับเป็นท่าที่ไร้ประโยชน์มากง่ายๆคือท่าดิ้นไปมาไร้ประโยชน์ยิ่งกว่าท่าแข็งตัวซะอีกถ้าแข็งตัวมันก็แบบเพื่อพลังป้องกันแล้วแฟลชคือแบบอยู่นิ่งๆที่พวกเราสู้มาฆ่าเราโอเคเรายังเหลือเวลานิดหน่อยครับนะครับมาโอเคครับเราผมก็ได้กรงเล็บทองคำเฮ้ยทีนี้มันเที่ยวครับโอเคแต่เรายังเหลือเวลาจับโปเกมอนแถวนี้นิดหน่อยครับเรามาโชคดีอาจจะเจอตัวหายากครับโอเคครับไลฮอนนะก็ค่อนข้างสนใจนี่เหมือนกันมันเกิดโอเคครับมันแค่โกรธเฮ้ยแย่ผมปาซ้ำผมกดปาซ้ำแย่แล้วว่าละผมเศร้าใจเลยครับผมออกเลยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมรีทายเลยแล้วกันนะโดนไลนอนหนีผมรับไม่ได้โอเคครับแล้วก็ออกเดินทางต่อโหดนะครับมันมีท่าที่แบบว่าสามารถปิดคู่ต่อสู้ในท่าเดียวคู่ต่อสู้จะเก่งแค่ไหนก็ตามนะแบบวันที่เพลวเพียงแต่โอกาสโดนมีประมาณ 40-30% โดนยากผมก็ชอบนะพอเราได้ท่าว่ายน้ำแล้วเราก็จะแบบเวลาสักทีเราจะต้องได้ว่ายน้ำเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมรู้สึกว่าผมพลาดอะไรไปสักอย่างอ๋อผมลืมไปว่าผมมีท่าดันหินเย็ดไปเถอะครับนี่อะไรวะอ๋อนี่เอารีมูฟเป็นคนรีมูฟท่าครับคือแบบท่าบางท่ามันไม่สามารถที่จะลบออกได้แล้วให้คนตรงนี้ลบท่าออกมาได้แป๊บนึงนะผมต้องเฮ้ยผมลืมว่ะคนตรงนี้ผมลืมวะเนี่ยโอเคครับลืมสนิทเลยอะเวรแล้วไงได้ท่าว่ายน้ำมาแต่ไม่มีท่าดันหินไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าต้องใช้ท่าดันหินด้วยนี่ครับถ้าไม่มีท่าดันหินก็นอกจากจะเก็บไว้ที่ไม่ได้แล้วก็ยังแบบอะไรอย่างเยอะแยะมากมายโอเคให้ไอ้ที่มันไปแล้วมันให้เราตอบแทนไหมวะมันเป็นคนได้ท่าดันหินครับก็คือมันทำถึงว่าแล้วแต่มันพูดไม่ได้ครับเพราะว่ามันทำ
ฟันฟอร์มหายที่ผมเจอในซาฟารีมันคือฟันฟอร์มเองผมนึกว่ามันเป็นอะไรสักอย่างอ่ะโอเคครับไปทำหายในซาฟารีได้ยังไงแถมทำหายโคตรลึกเลยอ่ะโอเคครับผ้าสเตนเนี่ยก็น่าใช้ได้เหมือนกันแถมสวมได้แทบทุกคนเลยนะต้องให้ใครดีซาบามูล่าโอ้โหผมให้ซาบามันเดินใครเนี่ยตัวเดียวเลยสารพัดประโยชน์ไปเลยจ้าเอาเทคเกิลออกครับมันจะเป็นละเทคเกิลเพราะว่าสตริงเนี่ยมันแรงกว่าเทคเกิล2เท่าป่ะเดี๋ยวลองเทสให้ดูครับอันนี้น่าจะเป็นแรงกันดี้ผมว่าไปเข้าให้ครับเรียบร้อยครับแรงกันดี้จริงด้วยครับเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวมาเราไปล่องทะเลกันปวดเศร้าเลยเดี๋ยวก่อนผมลืมไปแต่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียเวลายิ่งกว่านี้ขอช่วยที่อย่างนึงก่อนนะเข้มที่ผมปวดปราณที่สุดมาใช้อันนาล็อกเดินเนี่ยเดินยากๆต้องมีรีวิวโอ้ไม่มีครับแย่เลยโอ้มีครับแพ็กสลีเพลผมก็ไม่มีครับผมพร้อมเหมาเลยครับเท่าที่เงินผมมีอยู่โอเคผมพอ63ป่องเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะผมไม่ชอบเจอโปเกมอนป่าโคตรเกลียดเลยป่ะมังกรท้อนใจพร้อมเราทำได้ครับตอนนี้ผมก็จะไปเมืองต่อไปอย่างรวดเร็วน้ำมันต้องให้ผมเห็นนะโอกาสที่จะเจอโปเกมอนโดยใช้สเปรย์เนี่ยนับน้อยครับถ้าเจอจะต้องเป็นโปเกมอนที่แข็งแกร่งจริงๆครับเพราะฉะนั้นก็ฉีดเลยครับเผื่อเจอตัวดีๆจะได้จำด้วยโอเคในระยะ259แรกผมจะไม่เจอแต่ต้องหลบเทรนเนอร์ครับมันไม่มีผลต่อเทรนเนอร์เทรนเนอร์มันไม่ใช่โปเกมอนครับมันเป็นคนไอ้บางคนมันก็ขยับไปขยับมาแอดวานซ์โอเคครับในถ้ำนี้เราจะเสียเวลาสักพอสมควรนะขั้นแรกเลยครับเราต้องดันเนี่ยลงไปในรูครับใช้สเตนเนี่ยนะครับดันปัก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 ครับว่างโอเคครับก้อนแรกผ่านไปครับเราต้องไปดันก้อนสองไปก่อนเลยเก็บไอเทมก่อนครับได้ไอซ์ฮิลครับเอาไว้แก้อาการติดสถานะแช่แข็งยักษ์ดันที่ขาครับปั๊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 บโอเคครับแล้วก็ดัน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 โอ้มันได้แค่ทางเดียวหรือเปล่าผมว่าใช่ไหมครับผมต้องไปดันทางนั้นด้วยอะขึ้นไปดันทางนั้นด้วยอะไม่งั้นมันโอเคครับรีเพลอันแรกหมดละใช้อีกฟองนึงมีเยอะมีเยอะทุ่มทุนครับทุ่มทุนไม่เจอโปเกมอนเลยครับชอบครับลงในบันไดดีกว่าไม่เจอครับไม่เจอครับโดดลงหลุมไปเลยที่จริงแม่งควรขาหักก็เดี้ยงปึ๊บโอเคไม่สเตนดันไปครับปั๊บก็ให้ช่องหนึ่งครับใช้ความพยายามเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยผิดรูผิดรูครับแป๊บนึงต้องขอขึ้นกลับไปอ้าวแล้วจะขึ้นยังไงวะน่าจะเป็นอันนั้นนะเจ๊งเลยอ่ะต้องรูนี้ต่างหากละจะเรียบร้อยครับ
เอารีเพลย์แล้วตบโอเคครับเราจะทำให้กระแสน้ำมันไม่ดันเราออกไปอะแต่ก่อนอื่นเลยครับมาทางนี้ครับดันหินอะไรก็ได้อะแล้วแต่คุณจะเล่นลูกเล่นเลยว่าให้มันดันลงยังไงอะโอเครู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินแรงเรียบร้อยครับถ้าผมดันอันนี้ขึ้นใช่ไหมดันลงมาดันลงมาก็ได้ง่ายดีนะผมว่าก็เนี่ยแล้วก็ดันนี่ออกแค่นี้เองอ่ะแล้วก็โดดลงไปครับทุกคนครับตอนนี้เราจะเจอของหนักหน่อยก็คือนี่คือนกในตำนานฟรีเซอร์ครับก็อย่างที่เห็นครับว่าผมต้องจับมันเข้าร่วมหลีกให้ได้ถ้าจับมันไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะมาที่นี่เพื่ออะไรแล้วแต่ผมไม่มั่นใจเลยว่าพวกเพื่อนร่วมทีมของผมเนี่ยจะช่วยได้โอ้ผมว่าช่วยได้นะนี่ไงครับผมมีนี่อยู่คาบิก้อนผู้น่ารักครับจัดทีมพี่มาฟรีเซอร์ผมขอเด็กเดียวจบแล้วผมไม่ขอจับอะไรเตรียมอะไรเลยก้อนไข่ขาวใส่ครับคุณจะมาติดตาแต่เราทำไมเราหนีไม่ได้ครับแต่ไม่ต้องเป็นกลัวครับเราไม่ได้ตั้งใจจะหนีแล้วขาวใส่ครับแล้วจะต่อไปมันจะหลับพอหลับแล้วโอกาสจับได้ก็จะสูงครับทั้งหมดติดตาไม่หายครับรอบนี้สักรอบแล้วกันนะโอเคครับก่อนอื่นเลยครับผมขอบอกแนะนำคำว่าโปเกมอนในตำนานเนี่ยไม่ใช่ว่าทำให้เลือดมันเหลือแดงแล้วจะจับได้นะครับนี่คือแบบประสบการณ์ของผมที่ผมเล่นโดยตรงมาเลยก็เพราะว่าโอกาสจับโปเกมอนในตำนานได้นี่ก็คือเกรดเหลืองครับโอกาสจับได้จะเยอะที่สุดที่เกรดเหลืองถ้าเป็นเกรดแดงเนี่ยจะจับยากกว่าตอนเลือดเต็มซะอีกผมลองมาหลายครั้งแล้วรู้สึกว่ามันจะเป็นเพราะฉะนั้นจะทำให้เลือดแดงเป็นประมาณนี้ครับเกือบแดงครับโอกาสจะได้จะสูงมากๆเลยครับมันกล้าบอลที่ได้เตรียมมาสามแดงมาแล้วจ้าพิเซอร์ของซัส1 2หลักการนี้ใช้ได้ครับแต่ว่ายังไม่พอครับแต่ผมจะต้อนให้มันจบเพราะว่ามันไม่ได้โอเคนี่ก็อีกหลักการครับนั่นก็คือว่าเปลี่ยนบอลไปเรื่อยๆครับเพื่อผมจะใช้บอลเดียวไปซ้ำๆโอกาสจับได้มันจะลงไปเรื่อยๆให้แบบมันทำใจไม่ทันว่าจะรับมือกับบอลโอเคมีบอลครับผมทันนี่ครับบอลกากที่สุดครับผมจะเหนียวโอเคครับมันตื่นละบอลตื่นไปครับโอเคครับมันป้องกันตัวด้วยบอกแล้วถ้ามันใช้ท่านี้มันจะไม่รับสถานะปกติอะไรเลยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็ทำให้มันหลับไม่ได้นะแต่ต้องลองดูก่อนจริงกันโอเคครับมันยังไม่จบเรื่องที่จะโจมตีเราเลยครับโอเคผมยังเท้าแต่มันได้ด้วยบอกแล้วมันเป็นในการจริงโอ้ยมัดโอเคลองเก็ตบอลค่อยๆเก็ตบอลใจเย็นเดี๋ยวแตกโอ้โหก็ตกอยู่นะไม่รู้นะมันจะหมดบอลเลยหรือเปล่าทาบอลเดียวไม่ไม่จับได้เลยในการนั้นสามสิบลูกจับได้ทั้งหมดแล้วโอเคครับเราคงจะทำมาหลังอีกครับใจเย็นครับผมไม่ได้ทำงานเนี่ยอะไรที่จับยากที่สุดแล้วนี่มันไม่ตีผมแล้วก็มือขนาดนั้นนะไม่มีลามากเลยตาเพื่อนจับได้โอ้โหแย่แล้วโดนไอ้เต็มเลยน่าจะรอดอยู่แล้วไม่ได้แย่มันหลับแล้ว
ับด้วยคนดีวะรับคนเดียวมันจะไม่สนุกนะต้องการเลือดแต่ถ้ามีผมดึงไม่ได้ปลากับตะปอนมันจะจับมันได้ดีมากถึงคัดตลอดเลยขนาดนี้นะนี่แค่ตัวแรกนะสองตัวที่เหลือจับยากขนาดไหนเนี่ยเตรียมบอลถ้าพี่ก้อนผมหลับอยู่อ่ะปล่อยหลับต่อไปอ่ะโยนบอลเล่นๆเป็นจินตนาการผิดปกติผมมาโคตรง่ายโอเคผมว่าสิ่งที่เราควรทำตอนนี้ก็คือให้มันกินปลาดีกว่าไม่เอาให้เราเอาอะไรมาช็อตมันนะน้อยกินปลาเนี่ยมันก็แบบกินตลอดหลับกินตลอดว่ามันคงจะไม่ใช่ไอ้ที่ใส่ไม่ใช่ไอ้ที่ใส่ไม่ใช่ไอ้ที่ใส่ตัวเวฟครับเรียบร้อยครับตาโอเคผมจะเปลี่ยนตัวผมมาดีที่สุดผมมารับหน้าไปก่อนแล้วก็ทีมมันจะตายกันหลักการหนึ่งนะครับคนรัวจะช่วยได้ช่วยไม่ได้เลยถึงไหมเวลากับมึงแค่คนเดียวในสถานีบอกแค่ทำได้ก็หมดละโอเคแต่ก็คนเดียวนะปลาคนเดียวรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่กระตุกเลยครับบอลไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยใส่ลองบอลไปนะการที่เตรียมใจไม่ทันแล้วนี่ผมว่าแล้วหลักการนี้มันต้องได้ผลมันเตรียมใจไม่ทันน่าจะออกไปไหวอยู่ต้องมอดใหม่ด้วยกันนะหลักการนี้ว่ามันต้องคนใช้ได้โอ้ยเอาไปเอามาอันซ่าบอลผมไม่เริ่มกังไม่อยู่ละเตรียมคนทีมไม่นะน่าจะคนไหวตอนตายไม่ดีแน่ครับใครมารับหน้าดีกว่าจะมีก้อนที่ตัวไม่ได้มันต้องจับได้แล้วบอลหรือมันไม่ต้องมีหูบ้างโอเคมันติดขาไม่ได้แต่จะดันได้ทุกทีมากกว่านี้นาทีเมื่อครบแล้วก็คิดปั่นเลยทุกรอบเลยเนี่ยชอบไม่ใช่ทำทุกก้อนที่สิบครบเทคนิคต้องมาถ้าบอลผมหมดเนี่ยผมมีโอกาสแก้ตัวแล้วผมจะเห็นต้องก่อนเลยอ่ะโอเคผมเป็นว่าถ้าหากผมเหลืออัลต้าบอล5ลูกเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองตรงนี้เป็นเงื่อนแก้ผมว่าทำยังไงไม่ถูกต้องครับเลือดแดงแล้วแม่งก็ยังเก่งโอเคผมให้ทีมครับละผมได้ครับเลยครับโอ้โหมันเริ่มใช้ทีแล้ว
ตายกันหมดนะโอเคครับถ้ามันจำเป็นจริงๆว่าจะต้องใช้มาสเตอร์พอร์ตนะผมก็เจอไปแน่ๆถ้าเราจะไม่ทำมันแล้วเด้งนิดนึงให้ไปหายใจความครับโอเคครับลองนับมันเบาๆนิดลองนับนิดโอ้ยทางเดินละต้องจัดให้เลือดมันลดลงไปสักนิดโอเคยังเหลืออยู่นับอีกสักครั้งสิโอเคยังเหลืออยู่งัดนับอีกสักครั้งสิอย่าเพิ่งถึงเกียร์แดงงับอีกสักระยะเลยโอเคนี่แหละเพิ่มโอกาสจับได้เยอะเลยน่าจะอีกสักครั้งเลยได้หลายๆครั้งเลยโอเคครับโอ้ยมันแดงแล้วเปลี่ยนแล้วไงจับยากแล้วกูหลังจากนี้ผมว่าผมจับไม่ได้แน่ๆเลยเปลี่ยนเลยไม่ได้แน่ๆเลยผมก็เจ็บลูกแต่ลูกที่เหลือนี่ไม่ได้แน่เลยตายหาแล้วได้ไม่โน่ไม่จับไม่ได้ต้องใช้มาสเตอร์บอลแล้วเนี่ยได้ใช้ไวกว่าที่คิดเดี๋ยวอย่าพึ่งไม่ท้อใจหรอกอาจจะพุ่งจับได้ในลูกที่เหลือก็ได้อาจจะไม่รู้เฮ้ยเมื่อกี้เราจะมีลุ้นเลยหมดลุ้นเลยนะเยอะแล้วครูเรียบร้อยครับได้ต้องจากไปเริ่มบ้าละโอเคหมดแล้วพึ่งไม่กี่ตัวให้อะไรอยู่ครับหน้าแล้วกันตาบอดยังไม่ต้องขยับอีกครั้งเดียวจะบังคับให้ดูต้องปาให้ได้ใช่ไหมเรียบร้อยครับไปค่อยๆตายไปทีละตัวเจ้าเบิร์ดมาส่งเวลาก่อนลูกเลือดเยอะอยู่นะผมว่าในตัวของน่าจะตัวในสองนะโอเคใช่ไหมแล้วตาบอดเหลือสองลูกพอดีนี่จิ้มเข้าไปครับว่าแล้วว่า30ทำไมต้องไม่พอน่าจะเอามาสักหน้าโอเคครับโชคดีมันตัวคุณขาบอดี้โอเคพร้อมลูกสุดท้ายตัวบอลสุดท้ายที่แกแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ปัญหาเลยโอ้ยเหี้ยเลยโอเคพร้อมใจดีจริงนะใจดีใจชนะที่แบบโคตรไม่คุ้มค่าเลยถ้าเป็นผมแบบว่าอะไรล่ะคนนำทัพก็คงแบบให้ลูกจิ้มมาตายทั้งที่แบบตายตั้งแต่แรกก็ไม่มีใครตายโอเคส
รุปว่าตัวอื่นน่ะที่เหลืออีก3ตัวผมคงจะต้องแบบหนักหนาแบบนี้หน่อยละโอเคนี่พวกมันผมก็เหลืออยู่แค่2ตัวเลยครับตัวนึงก็เจ็บหนักตัวนึงก็แต่มันคงไม่เจอโปเกมอนป่าครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปที่ยิม7แล้วก็พอละนี่ผมไม่มีความรู้สึกเลยว่าแม่งแต่ถ้าไงผมก็ต้องใช้สักวันอยู่ดีอันตาบอลแต่ว่ากูมาตรงนี้ก่อนกูยังมีโอกาสอีกสักลูกนึงเฮ้ยน่าจะมาตรงนี้ก่อนนะโอเคช่างมันครับไม่เป็นไรไปไปมันให้เราขึ้นจริงนะโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปตามหลังเดี๋ยวไปจับนะโอเคครับผมก็จะแบบจะปุ๊บจริงจะพัดลงไปทำเสร็จก็พอละตะบอลหนึ่งตีหนึ่งได้หนึ่งตีบิ๊กเกิลครับอันนี้เอาไปขายตามร้านจะได้ราคาเยอะเลยครับมุกอ่ะมุกอ่ะพอเตอร์สโตนครับโอเคไปพัฒนาร่างที่ต้องการน้ำผมพามาถูกทางไหมวันนี้ผมว่าน่าจะพามาผิดทางมั้งโอเคผิดทางจริงด้วยครับเดี๋ยวผมพาไปใหม่ขออภัยครับมันช็อกนะช็อกมากเลยขึ้นตรงนี้ก็จบแล้วจริงด้วยทางละมันช็อกจนแบบว่าไม่ต่อเลยเปลี่ยนโอเคครับก็มาถึงนี่แล้วก่อนที่ผมจะพาก่อนเปลี่ยนโปเกมอนก่อนไอ้นกเวนนั่นผมให้ใช้งานดีๆผมจะใช้งานไม่ให้หนักเลยอ่ะเอาลงหลีกแน่นอนนะคุ้มคุ้มได้ขนาดนี้ไม่เอาลงหลีกไม่ได้ต้องเก็บเขาเลยแล้วกันย่อมาลูกระยำกินบอลกูซะหมดเลยก่อนนะครับเซฟพอมันสมบูรณ์ที่ที่นี่จะเป็นที่ฟื้นคืนชีพให้กับมอสซิลมอสซิลที่เราเก็บมาทุกอย่างสามารถนำมาคืนชีพให้กับพี่ได้ซึ่งห้องคืนชีพนั้นและอยู่ห้องขวาสุดไอ้ก้อนที่เราเก็บตอนต้นเกมอะสามารถคืนชีพได้ที่มันมีสามารถคืนชีพให้ผมไหมมีผมมีโดมมอสซิลกับโอเอฟเฟอร์ครับใช้โยมก่อนเลยครับต้องการตัวนี้ลงอีกด้วยนี่สปอตซิ่งออฟคาบูโตครับเนี่ยไอตัวนี้ผมต้องการถ้าเก็บต้นขวามาก็จะเป็นไอปั๊มแล้วก็จะชอบตัวไหนก็เอาเลยครับเพราะว่ามันเป็นท่าเดียวกันแต่ถ้าเรื่องความเท่คาบูโตเท่กว่าอยู่แล้วปล่อยไปครับเพราะว่ามันจะฟื้นขึ้นมาเราค่อยกลับมาเอาใช่ไหมครับโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ผมคงต้องขอแค่นี้ครับเราจะยังเข้าไปสู้เลยยิมไม่ได้เพราะว่ามันล็อกประตูไว้กุญแจเนี่ยมันจะอยู่ที่บ้านหลังนี้เอาไว้เดี๋ยวเรามาบุกบ้านหลังนี้ในพาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเสียบอลไปหมดเลย